เอาแล้วไงล่ะงานนี้ดวลเดือด2ผู้ทนงตนสุคุณะปะทะกับฉินซีฮองเต้ผลการต่อสู้จะออกมาเช่นไรไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ Anime Battle เนี่ยก็พาทุกคนมาอยู่ในรายการ VS The Series นั่นเองนะครับและ2ตัวละครที่ถูกเลือกเข้ามาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเป็นคำขอจากน้องคนหนึ่งบน YouTube นะครับโดยน้องเขาเนี่ยได้ขอมาว่าพี่ชายครับผมขอสุคุณะในร่างมิงุมิเนี่ยปะทะกับฉินซีฮ่องเต้ทีครับโอเคพี่รับคำขอแล้วนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องมากำหนดสเกลกันก่อนใช่ไหมล่ะครับว่าเราเนี่ยจะวัดด้านใดบ้างนะครับอย่างแรกคงจะเป็นทางด้าน power อย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน strength speed durability abilityIQ, Reflex และก็ Hack นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเอาล่ะก่อนจะไปรับชมการ VS กันนะครับก็ต้องขอย้ำคอนเซ็ปต์ช่องรอก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยเอาสเกลการต่อสู้หรือว่าสเกลพลังนะครับมาจากอนิเมะและมังงะเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเว็บนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเริ่มต้นมาที่สเกลที่ตัวของฉินซีฮ่องเต้จะได้กันเลยดีกว่านะครับว่าฉินซีฮ่องเต้เนี่ยจะได้ทางด้านใดไปบ้างนะด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน strength นะครับ speed reflex ซึ่งตัวของฉินซีเนี่ยก็จะได้ราวๆนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาฟังสาเหตุและเหตุผลที่ตัวของฉินซีได้ทั้ง3สเกลนี้ไปครับอย่างแรกนะครับทางด้าน strength ความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพนะครับฉินซีเนี่ยสามารถจับเทพนะครับที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยสูงมากๆทุ่มได้อย่างง่ายดายหรือโยนออกไปได้อย่างง่ายดายนั่นแหละนะครับอย่างที่2นะครับในการต่อสู้ของเขากับเจ้าผู้คุมนรกอย่างฮาเดสนะครับโดยฮาเดสเนี่ยเป็นพี่น้องแท้นะครับร่วมกันกับพวกสุดนะครับหรือโพไซดอนอะไรประมาณนี้โดยเทพแต่ละองค์เนี่ยจะมีพละกำลังมหาศาลอยู่แล้วอย่างเช่นสุดอย่างนี้นะฮะพละกำลังค่อนข้างมหาศาลซึ่งถ้าหากอิงในฐานะเทพนะครับตัวฮาเดสกับสุดเนี่ยสแตทอาจจะห่างกันพอประมาณนึงนะครับแต่ก็อยู่ในฐานะที่พละกำลังเนี่ยอยู่ในระดับเทพตัวท็อปๆเลยนั่นเองนะแต่ตัวของฉินซีเนี่ยสามารถต่อกรได้นั่นก็แสดงว่าพละกำลังหรือว่าความแข็งทางด้านร่างกายของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะเพราะงั้นทางด้านสเตรนท์นะครับตัวของฉินซีจึงได้ไปนะมาต่อทางด้านสปีดกันเลยดีกว่านะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฉินซีที่ได้ไปถ้าเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะผมเนี่ยให้ตัวของสุคุณะได้ด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งก็คือความเร็วเนี่ยผมให้2ตัวนี้อยู่ในระดับเดียวกันนะฮะเพราะจากที่ผมดูจากอนิเมะและมังงะเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วซึ่งจริงๆนะครับตัวของฉินซีเนี่ยยังไม่ได้สร้างอนิเมะออกมามันจะมีแค่ฉบับมังงะนะเพราะงั้นเรายังไม่ได้เห็นภาพว่าตัวของฉินซีเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนนะฮะแต่ว่าตัวของสุคุณะเองเนี่ยก็ไม่ได้เร็วไปมากกว่าฉินซีนะเพราะงั้นนะครับจึงให้ based on ไว้ที่เท่าๆกันเลยนะส่วนน้องๆคิดว่ายังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เรื่องสปีดไว้ได้เลยนะครับมาต่อกันในส่วนทางด้านรีเฟกของฉินซีเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยทำไมการโต้ตอบหรือว่าการถอนกลับของฉินซีเนี่ยจึงได้ไปนะฮะอย่างแรกเลยฉินซีในขณะที่ต่อสู้กับฮาร์เดสนะครับฮาร์เดสเนี่ยโจมตีกลับมาตัวของฉินซีสามารถรีเฟกกลับไปได้โดยทันทีซึ่งต่างจากตัวของสุคุณะนะครับที่โดนโกโจเนี่ยใส่อยู่ฝ่ายเดียวนะครับกว่าจะโต้ตอบกลับคืนไปได้เนี่ยก็ยับอยู่พอตัวแต่ตัวของฉินซีเนี่ยคือปุ๊บปั๊บเลยอ่ะคุณตีมาผมตีกลับอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นนะครับทางด้านรีเฟกเนี่ยตัวของฉินซีที่มีฟีชัดเจนกว่าเขาจึงได้ไปนะต่อมาดูทางด้านสุคุณะเลยดีกว่านะครับสุคุณะเนี่ยได้สเกลอะไรไปบ้างนะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน power durability ability IQ และก็ hack นั่นเองนะฮะสาเหตุที่ตัวของสุคุณะได้นะครับอย่างแรกเลยทางด้าน power เนี่ยตัวของฉินเซนะครับสิ่งที่เขามีคือพลังภายในนะฮะแต่ขีดจำกัดของพลังภายในเขาเนี่ยมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำไปนะแต่ส่วนของสุคุณะนั้นนะครับพลังสายเวทในร่างกายของเขานั้นค่อนข้างมีมหาศาลเลยก็ว่าได้เพราะงั้นตัวของเขาเนี่ยจึงได้ทางด้าน power ไปนะถัดมาทางด้าน durability นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยทำไมความทนทานของสุคุณะถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยสุคุณะเนี่ยโดนการโจมตีสุดรุนแรงของโกโจไปนะครับเรียกได้ว่าเมืองเนี่ยเละเป็นหน้ากองเลยนะครับแต่ตัวของสุคุณะยังยืนอยู่ได้นะครับซึ่งจะต่างจากตัวของฉินซีนะครับที่ไม่ได้รับดาเมจระดับนี้นะเพราะงั้นทางด้านความทนทานเนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าสุคุณะเนี่ยจะเป็นคนได้ไปมาในส่วนทางด้าน ability หรือว่าความสามารถกันเลยดีกว่าณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ให้ตัวของสุคุณะไปเพราะว่า ability ของสุคุณะเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากกว่าตัวของฉิน
ซีนะจินซีเนี่ยมีแค่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับพลังเนตรของจินซีเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2แบบย่อยๆนะครับแบบที่1เนี่ยจะเป็นมิลเลอร์ทัสไซเนติเซียนะครับซึ่งถ้าเห็นคนบาดเจ็บเนี่ยหรือรับความเกลียดชังนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาบนตัวของจินซีนะฮะหรือว่าสร้างบาดแผลให้เขาได้เนตรแบบที่2ก็คือเป็นเนตรที่พัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถมองเห็นจุดพลังของศัตรูได้อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อดีของเขานะซึ่งมันอาจจะทำให้ตัวของจินซีเนี่ยสามารถมองเห็นจุดไหลเวียนไสยเวทของตัวสุคุณะได้นะฮะความสามารถถัดมานะครับชื่อโยชื่อโยเนี่ยเป็นอะไรครับชื่อโยเนี่ยเป็นกระบวนท่าทั้ง5นะครับและเปรียบเสมือนอาวุธข้างกายของเขาเลยละครับซึ่งมันจะมีก็หอกดาบทวนและหน้าไม้นะครับซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะอ้อลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับถ้าทุกคนถามว่าเออพี่มันมีลมปานที่ถูกเป่าออกมาจากปากแล้วตัดเส้นพลังได้อันนั้นน่ะก็คือท่าของหน้าไม้ของตัวจินซีนั่นเองนะครับซึ่งหน้าไม้เนี่ยมันเป็นการเป่ากระแสขึ้นซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นท่าประสานกับเนตรจินซีนะเวลาตัวของเขาเนี่ยเป่ากระแสขึ้นไปยังจุดนั้นนะครับจุดไหลเวียนพลังนั้นจะถูกทำลายแต่ทำลายชั่วคราวนะฮะมาดูในส่วนความสามารถของสุคนาต่อเลยดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านสายเวทย้อนกลับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็น ability ในการตัดนะครับหรือใครนั่นเองอย่างที่3เนี่ยกลางอาณาเขตขนาดย่ออย่างที่4กลางอาณาเขตโดยสมบูรณ์นะฮะอย่างที่5การใช้ไฟนะอย่างที่6นะครับก็จะเป็นเหล่าบรรดาความสามารถของเมงูมินะครับ10เงาอะไรประมาณนี้นะและอย่างที่7เนี่ยก็จะมีตัวบัคอย่างมหงลากาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสามารถอัญเชิญออกมาใช้เพื่อปรับตัวได้หรือใช้ในการต่อสู้ได้นั่นเองสุดท้ายนะครับก็คือการผ่าพื้นที่นั่นเองส่วนอาวุธของเขาเนี่ยเขาจะได้มาในช่วงที่คืนล่างแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยผมขอไม่นับละกันผมขอนับถึงตอนที่สู้กับโกโจเสร็จนะฮะว่ามีพลังอะไรแบบใดบ้างแค่นั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับยังไงเนี่ยความสามารถของซูคุนะก็ยังมากกว่าตัวของชินซีอยู่ดีนั่นเองนะมาต่อกันในด้าน IQ กันเลยดีกว่าสาเหตุที่ตัวของซูคุนะเนี่ยได้ไปนะครับอย่างแรกก็เพราะว่าซูคุนะเนี่ยมีการวางแผนมีความเฉลียวฉลาดอย่างดีเลยนะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับในการต่อสู้กับโกโจเนี่ยซูคุนะนะครับได้วางแผนให้มโหฬารเนี่ยหรือว่ารอให้มโหฬารนะครับปรับตัวให้ทันหรือจะเป็นการวางแผนสับขาหลอกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมากๆคือเขาเนี่ยสับขาหลอกไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยเลี้ยงเมงูมิไว้ก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเขาอยากเห็นของดีซึ่งพอเขาได้เห็นก็ยึดร่างตามนั้นแหละครับคือแผนเยอะมากๆเลยครับเฮียสุคุณะฉลาดมากๆและสามารถเข้าใจถึงสายเวทหรือว่าอาคมของคนอื่นๆเนี่ยได้หมดเลยนะฮะเพราะงั้นทางด้านไอคิวเนี่ยเขาจึงได้ไปนะต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่เป็นแฮกของสุคุณะเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอบิลิตี้ที่เป็นแฮกนะครับอย่างแรกก็จะเป็นทางด้านสายเวทย้อนกลับในการรักษาตัวของเขาอย่างที่สองเนี่ยจะเป็นการกลางอาณาเขตนะครับคนที่อยู่ในการกลางอาณาเขตเนี่ยจะโดนโจมตี 100% แน่นอนและอย่างที่สามนะครับคือการตัดพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครโดนเข้าไปนะครับก็ยากที่จะตามนั่นเองนี่แหละครับจึงเป็นแฮกของสุคุณะนะเอาล่ะต่อมาเนี่ยมาฟังผลสรุปการ VS ครั้งนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผลสรุปผลที่ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบ two way to win นั่นเองนะครับทำไมถึงอยู่ในรูปแบบ two way to win นะครับโอเคผมจะอธิบายให้ฟังนะเวแรกนะครับจะเป็นเวชนะของฉินซีฮองเต้เขาชนะด้วยวิธีใดนะครับวิธีที่เขาจะชนะนะครับก็คือการต่อสู้ที่จบลงด้วยความเร็วมากๆเลยนะฮะคือต้องรีบปิดจ็อบตัวของซูคุนะนะครับซึ่งก็คือฉินซีต้องใช้ดวงตาของเขาเนี่ยแล้วหาจุดไหลเวียนพลังของซูคุนะนะครับและสกัดจุดนั้นซะนะฮะทำให้สุคุณะเนี่ยจะไม่สามารถใช้สายเวทได้และก็รีบสังหารตัวของสุคุณะไปได้นั่นเองนะฮะซึ่งมันสามารถทำได้ไม่ยากเลยเพราะว่ารีเฟกของตัวชินซีเนี่ยสูงกว่าสุคุณะมากๆนะฮะมาดูกันในเวทที่2นะครับเป็นเวชนะของสุคุณะนะฮะถ้าตัวของสุคุณะเนี่ยสามารถเรียนรู้หรือว่ารู้ทันสกิลของตัวชินซีแล้วก็เขาก็สามารถรับมือได้เช่นกันซึ่งตัวของสุคุณะเนี่ยสามารถกลางอาณาเขตและจัดการตัวของจินซีได้ด้วยการผ่าพื้นที่ได้เลยนะฮะเพราะยังไงนะครับในการกลางอาณาเขตเนี่ยมันก็โจมตี 100% อยู่แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับ SP ของทั้ง2คนนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเท่าๆกันเลยนะซึ่งมันก็สามารถพลิกแพลงกันไปกันมาได้และนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลนะครับที่มันได้ two way to win ด้วยเช่นกันนะครับทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นเช่นไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยซึ่งผมเนี่ยจะไปอ่านและแลกเปลี่ยนความรู้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงมากๆเลยนะและก่อนจะจากกันไปเนี่ยยังไงนะครับถ้าหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Anime Battle ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย